สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขโมโรงศีคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้าฉบับปันจันที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาให้ชื่อว่าบ่วงกรรมสหกรณ์สหโกมเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณสันติสุขบอกว่าอย่างนี้ครับ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในแวดวงสหกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับอย่างที่เคยเล่าเอาไว้หลายครั้งแล้วยอดรวมเงินฝากที่อยู่ใต้การดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์และก็สหกรณ์เครดิตยูเนียทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทยจะมีอยู่ประมาณ1,400แห่งด้วยกันมูลค่ารวมแล้ว1 3 0 0 0ล้านแสนล้านบาทมันคือภูเขาเงินทองกองใหญ่ๆดีๆนี่เองนะครับ ล่าสุดครับสารอาญาพิพากษาจำคุกคนที่เคยเป็นประธานสหกรณ์อมทรัพย์จุฬาเป็นเวลานานห้าปีในคดียักยอกทรัพ์์ออจุดจอลอจุดเสียหาย1,400ล้านบาทนี่ถือเป็นกรณีล่าสุดของคดีโกงสหกรณ์ที่มีคำพิพากษาออกมานะครับประการแรกครับ สำนักข่าวอิสลาเนี่ยได้รายงานว่าเมื่อวันที่26กันยายน2567ศารอสารอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง6 0 0ทับอ6มีคำพิพากษาว่าจำเลยคือนายบัญชาชลาพิรมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา353เดิมประกอบมาตรา254เดิมมีโทษจำคุกเป็นเวลานาน5ปี สำหรับคดีนี้เนี่นะครับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ SI. ส่งสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่40ทั2,564กรณีทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352มาตรา353 และมาตรา354จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาคือนายบัญชาเคยเป็นผู้บริหารของสหกรณ์จุฬาชุดที่53มีการอนุมัตินำเงินไปฝากแล้วก็ให้กู้กับสหกรณ์3ส,สหกรณ์ด้วยกันประกอบไปด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีจำกัดสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจจำกัดและก็สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจันทร์จำกัดผู้ต้องหาได้กระทำโดยอาศัยอำนาจหน้าที่โดยการครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352และยักยอกทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา353และได้กระทำในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา354ด้วยมูลค่าความเสียหายกว่า1,400ล้านบาท คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ส่งสำนวนคดีพิเศษพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอายการเมื่อวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566และต่อมาวันที่3มีนาคมปีเดียวกันพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยต่อสารอาญาซึ่งศารอาญารับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่าง600ทั2566 เดี๋ยวอไรก็ตามเนี่ยนะครับล่าสุดนายบัญชาได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่เรียกกันว่าขอประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธร์ซึ่งศาลมีคําสั่งอนุญาตคดีจึงยังไม่ถึงที่สุดยังต้องสู้ในชั้นอุทธร์ต่อไปนี่เป็นประการที่1ประการต่อมาครับประการที่2ส,สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น35,760ล้านบาท แบ่งเป็นเงินรับฝากจำนวน14,908ล้านบาทมีสมาชิกถึง15,592คนสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกรณีทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์อมทรัพย์จุฬาอย่างยิ่งนะครับตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์จุฬาสำหรับปีสิ้นสุด วันที่31ธันวาคม2566เนี่ยพบว่าสหากรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญกรณีสหกรณ์เคหสถานโนพก้ารวมใจจำกัดซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเต็มจำนวนคือ955ล้านบาทโดยค่าเผื่อดังกล่าวเนี่ยคำนวณจากยอดหนี้ตามคำพิพากษา1,063ล้านบาทหักด้วยหลักทรัพย์ที่นำมาจำานงเฉพาะที่ดินสแปลงมูลค่าคงเหลือจากการขายท่อตลาดอยู่ที่ 108ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับส่วนลูกหนี้เงินให้กู้และเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันจำกัดซึ่งสหกรณ์จุฬาได้ฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่พพาอน2712ทับ2565พุนรัทรัพย์ที่ฟ้องไปเนี่ยคือจำนวน1291ล้านบาทศารล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ พอพานกอไก่ห้ทับสองพลงวันที่27กันยายนสองพร้อยหกมีคำพิพากษาให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ชำระเงินต้นจำนวน963ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อระสามต่อปีชำระให้กับสหกรณ์จุฬาณวันที่31มธันวาคมเนี่ยมียอดคงเหลืออยู่1,012ล้านบาทและตั้งค่าเผื่อเอาไว้แล้ว77ล้านบาทด้วยกัน ล่าสุดครับทราปสหกรณ์จุลาได้รับการชำระหนี้จากสหกรณ์คลองจันทร์หนึ่พันกว่าล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีลูกหนี้อีกหลายรายรวมถึงกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีด้วยนะครับนี่เป็นประการที่สองประการต่อมาครับประการที่สามก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เคยชี้ให้เห็นปมทุจริตหลายกรณีในวงการสหกรณ์มาแล้วนะครับ เรียกว่าสหากรณ์สหโกงวังวนกลโกงกันอยู่อย่างนี้ละครับในอดีตเนี่ยสหกรณ์อมสัปจุลาเคยถูกรุมทึงผู้ยี่ผู้ยำจากผู้บริาหารสหกรณ์เองนําเงินออกไปฝากหรือว่าให้กู้กับสหกรณ์หลายแห่งเป็นการดําเนินการโดยมีชอบยกตัวอย่างครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันทร์จำกัดกู้สหกรณ์จุลามาบูราค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยหนึ่ล้านบาท สหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีจำกัดเงินฝากมูลค่าความเสียหายเงินต้น200ล้านบาทสหกรณ์เคหสถานนพเก้ภภารวมใจจำกัดเงินฝากมูลค่าความเสียหายเงินต้น915ล้านบาทชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยจำกัดเงินฝากมูลค่าความเสียหายเงินต้น550ล้านบาท ทำให้สหกรณ์จุฬาเนี่ยได้รับความเสียหายจากเงินต้นรวมแล้ว3 0 0พันกว่าล้านบาทด้วยกันปัจจุบันนี้เงินส่วนใหญ่ยังไม่ได้คืนเลยนะครับประการที่4ครับกรณีแบบนี้เนี่ยควรจะทําให้วงการสหกรณ์ได้ตระหนักร่วมกันถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสร้างธรรมาพิบาลในวงการสหกรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาแล้วยังปล่อยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสร้างความเสียหายได้กลับ มามีตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาอีกด้วยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้อย่างเด็ดขาดถ้ายังปล่อยไปตามยถากรรมความล้มเหลวของระบบกํากับจัดการเครือข่ายโกงสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมนําไปสู่ความเสียหายอย่างรุนแรงในอนาคตอย่างแน่นอนชีวิตสมาชิกของสหกรณ์และครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องอีกนับแสนนับล้านคนเนี่ยจะเป็นโศกนกาฏกรรมในวงการสหกรณ์ต่อไปนะครับ